ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Bukit Town Legendary นะครับในคลิปนี้เราก็จะมาตีสัตว์เทพกันนะครับก็สัตว์เทพนะช่วงเวลาเกิดจะมีบอกนะครับตามเวลาต่างๆเราสามารถเข้าไปตีได้เราจะได้ชิปนะฮะเมื่อสะสมชิปครบเราก็จะแลกสัตว์เทพได้นะอันนี้ก็จะมีวันบอกนะครับวันและเวลาบอกนะฮะในช่วงนี้นะครับมีอยู่3ตัวเกิดเหลือเวลาอีก30กว่านาทีผมขอไปตีก่อนแล้วกันนะครับเอาไลโคเลยแล้วกันนะฮะจริงๆยังไม่มี3ตัวใช่ป่ะมันตีได้ทั้ง3ตัวเลยถ้าเพื่อนๆเดินไปถึงนะครับก็พวกสัตว์สัตว์เทพนะครับเลเวล20ก็จะเกิดอยู่ในแมปนี้นะแต่ถ้าเลเวลสูงกว่านี้นะครับก็จะเกิดอีกแมปนึงนะฮะก็ต้องใช้เลเวลด้วยนะครับแต่ถ้าเลเวล20เราก็อยู่แมปแรกเดินไปตีได้นะครับเราก็ใช้ระบบออโต้แค่กดคลิกนะสัตว์ตัวไหนแล้วเอาก็จะเดินไปหาตัวนั้นเลยนะครับโอ้ได้เรื่องเลยนะฮะเอาเรื่องนะครับเราไปลุยกันเลย let's go นะฮะอยู่ตรงไหนวะเหมือนจะมีช่วงเวลานะครับจริงๆกดดูได้จากตรงนี้นะแล้วก็กดดูได้จากตรงนี้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับน่าจะเป็นเนี่ยแหละครับนี่คลิกที่มิวนะช่วงเวลาจะบอกนะครับประมาณนี้ถ้าอีก30นาทีตัวนี้ก็จะออกนะครับจะปลดล็อกเมื่อเลเวล3เอ้ยเลเวล70นะฮะเห็นไหมฮะไคริลวิลลิวจะได้ชิปมานะครับจะเป็นลูเกียเมกา2 R2 นะครับระดับ S เลยทีเดียว5ดาวนะครับก็จะได้ชิปลูเกียจิ๋วมานะฮะเห็นไหมฮะจะปลดล็อกตามเลเวลนะครับอันนี้เป็นสนอร์แลกใช่ไหมครับเราก็จะได้สนอแลกเล็กมานะฮะประมาณนี้ละกันแต่ค่อนข้างเยอะอยู่นะนี่ตัวนี้นะฮะมีน้องๆถามเข้ามาว่าพลังจิตโหดมากๆถึกเขาเรียกว่าเป็นสายถึกที่สุดในโปเกมอนพลังจิตเลยก็ว่าได้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวยังไงนะเราไปลุยหาไลโคกันก่อนละกันนะครับพยายามเก็บชิปให้ครบเก็บชิปเรื่อยๆนะฮะเหมือนจะมาบ่อยอยู่นะครับถ้าดูตามช่วงเวลานะครับก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับจริงๆผมไปอีกแมปนึงได้แล้วนะแต่โปเกมอนโหดมากโหดเกินสู้โคตรยากเลยนะครับเลเวล37 38ทั้งนั้นเลยแล้วเลือดเป็นพันนะตีทีเดียวไม่ตายเลยเดียวก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับไว้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปนี้เราไปลุยสู้กับไลโคก่อนดีกว่านะครับตรงนี้เราอยู่จุดไหนเนี่ยก็น่าจะสู้หมดแล้วนะครับในแมปนี้แล้วเราก็เกือบจะเคลียร์หมดแล้ว4ดาวเคลียร์ไปแล้ว3ดาวนะฮะ3ดาวบ้าง2ดาวบ้างนะครับวิธีผ่านเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันทำเป็นพาร์ทเพราะว่าแต่ละพาร์ทของเกมนี้นะครับค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็อย่างอันนี้นะฮะการจะเดินไปถึงจุดหมายที่สัตว์เทพอยู่คือเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเรามาเจอแล้วนะครับไลโคคือออโต้เข้าไปเลยนะครับเขาจะให้ฆ่านะครับจริงถ้าจับได้จะดีมากเลยนะฮะแต่จับไม่ได้นะครับเลือด 1,400 ท่าสายฟ้านะครับโอ้ยเราตี768นะ2ทีก็ตายแล้วอย่างเงี้ยยิ้มเรียบร้อยนะครับได้3ชิปนะครับอันนี้ขอกดรับออนไลน์กิฟต์ก่อนนะครับล็อกอินรับรางวัลนั่นเองอุ้ยมีฟรีเซอร์2ตัวเหรอขอไปเอ็นเต้ก่อนแล้วกันนะครับคือผมพอร์ตไปตรงนี้ได้ไหมขอลองพอร์ตไปดูก่อนนะครับเผื่อจะอยู่ละแวกนั้นนะใกล้เคียงหรือเปล่าอ๋อเขาเดินลงนิดหน่อยนะฮะเผื่อจะช่วยล่นระยะทางได้นะครับมีฟิสเตอร์2มีฟิสเตอร์2ตัวเอ็นเต้1ตัวนะครับไลโคเราเก็บไปแล้วได้3ชิปนะฮะอะไรเต็มหน้าจอเลยเนี่ยกดกิจกรรมออกไปบ้างนะฮะตรงนี้ไม่รู้จะเอาออกยังไงนะครับอันนี้อีกผมว่าค่อนข้างลกนิดนึงนะฮะถ้าปรับให้มันน้อยกว่านี้น่าจะดีอ่านง่ายอ่านคล่องขึ้นนะครับโอเค
ังไงเนี่ยเหมือนจะถึงแล้วนะครับนั่นไงเห็นแล้วเอนเต้นะฮะมีคนมุ้งอยู่ด้วยโอ้อย่างเยอะนะฮะมีเดจิกี่การ์ดด้วยนะครับโอเคเราเข้าไปเลยดีกว่านะฮะเราต้องฆ่าเขานะครับเพราะเขาเป็นธาตุไฟฮะเลือด 1,400 เหมือนกันนะครับเป็นโปเกมอนระดับ A นะครับสำหรับเอนเต้เพราะว่าเป็นร่างธรรมดานั่นเองร่างจิ๋วเรียบร้อย2ทีก็นอนเหมือนกันนะครับเลเวลต่างกันอย่างเงี้ยฮะสบายก็สำหรับคนที่อยากเติมนะครับผมเติมผ่านบัตรทูวอลเล็ตการหักบัญชีเอานะครับถ้าน้องๆคนไหนที่อยากเติมก็สามารถดูคลิปก่อนๆได้นะฮะเป็นคลิปการเติมเงินผ่านการหักบัญชีนะครับวี1 35บาทนะครับแต่เชื่อมครั้งแรกรู้สึกจะเสีย40นะฮะแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับ40บาทใช่ว่าใช้ไปแล้วจะไม่ได้คืนนะครับเดี๋ยวมันก็เด้งคืนให้นะประมาณนั้นนะครับโอเคเราไปลุยหาพิเซอร์กันต่อนะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรหรือเปล่าคือเดินแต่ละทีมันไกลแสนไกลนะฮะจริงๆมันพอดได้นะครับแต่เราไม่รู้จุดคือถ้ามีจุดมาร์คในแผนที่เราก็วาร์ปไปได้หรือวิ่งไปได้นั่นเองนะนี่คืออะไรอ่ะเขามุงทำไรก่อนวะคีกอีกตัวได้มาอ้าว What the กราบก่อนเหมือนเราจะวาร์ปมาอีกเมืองนึงนะครับนี่แหละแมปที่ผมจะมาบอกนะฮะขอไว้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตัวนั้นแข็งแกร่งมากๆคือต้องทำตัวก่อนแน่นอนอยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจุดนั้นคือผมเดี๋ยวขอไปทางเมืองก่อนแล้วกันนะครับดูเทเลพอร์ตโอเคกดคลิกอ๋อไม่ใช่นึกว่าผิดตัวนะครับไปทางขวานะฮะไปทางขวาเราพอร์ตไปตรงนี้ก็ได้เนาะเผื่อล้นระยะทางอันนี้กลับมาทางซ้ายหน่อยนะฮะผมว่าน่าจะอยู่ราวๆครึ่งทางนะครับมีคนเกาหลีเล่นด้วยนะฮะส่วนมากจะเป็นนานาชาติหลายเชื้อชาติเหลือเกินนะครับก็มีหลายเซิร์ฟเลยเนาะส่งไปสักหน่อยแล้วกันนะเรียบร้อยนะครับของผมคือมิเตอร์ซิเวอร์นั่นเองนะครับเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะฮะโอเคการผจญภัยตามหาฟิเซอร์กำลังรอคุณอยู่แค่คลิปเดินนี้ผมว่าก็ไปหลายนาทีแล้วนะครับใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวผมมีทริคมาฝากด้วยนะครับวิธีการตีคล้ายๆการแข่งลีกนะครับหรือเส้นทางราชันนะฮะของโปเกอีโวใช่ป่ะเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นของโปเกทาวดีเจเนอรี่นะฮะก็มีวิธีการผ่านแต่ละด่านไม่ใช่ดิผ่านแบบใช้สกิลน้อยแบบเสียเลือดโปเกมอนน้อยด้วยนะฮะเดี๋ยวทำคลิปไว้ให้นะครับแล้วกันนะฮะใครจะฟังผมพูดถึงตอนนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะโอเคเราไปลุยกันต่อสาคนมีใครริวนะฮะจริงๆเราก็ไปจับได้แล้วนะมีนี่ริวนี่เราเจอแล้วนะครับสำหรับฟีเซอร์นั่นเองนกธาตุน้ำแข็งนะเอาเรื่องนะครับโอ้เลือด 2,132 นะครับยิงเข้าไป694โดน40ดาเมจนะครับซัดเข้าไปอีก702ดาเมจเจอพลังจิตยัดหน้าเลือดเหลือ12ไปดิเอาไปอีกทีนึงเรียบร้อยนะฮะก็มาดูชิปที่ได้นะครับส่วนมากน่าจะได้3อยู่แล้วตายตัวนะครับก็ถ้าเก็บชิปครบก็น่าจะแลกได้ส่วนอันนี้โหมันอยู่อีกแบบนึงนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเกิดตรงไหนคือถ้าเกิดไปไกลเนี่ยน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันนะครับเพื่อคุณผู้ชมผมก็ไปได้นะ
ลองดูเลยนะครับถ้ามันอยู่ใกล้ถ้าไม่เจอโปเกมอนคู่ต่อสู้ก็น่าจะโอเคนะฮะแต่ถ้าเจอนี่ก็รู้เรื่องกันเลยทีเดียวต้องเตรียมของพอสมควรนะครับคือต้องใช้เงินผ่านนะฮะบางทีใช้เงินก็ไม่ผ่านนะครับเราเดินไปนะครับล็อกขอบไปเลยโอ้ยเจอคนนี้นะฮะเราน่าจะผ่านไปไม่ได้นะครับติดแงกจริงๆด้วยนะฮะก็เรายังสู้เขาไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะทางของด่านใหม่ตรงนี้นะครับคือโปเกมอนน่าจะอยู่แถวๆนี้นะฮะไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นแบบสุ่มนะเราก็รับมันเลยนะครับอันนี้เกี่ยวไหมเนี่ยคอมพิวต์เนี่ยขอให้เทเลพอร์ตเราก็เทเลพอร์ตกลับนะครับเพื่อของนะเราเหมือนเราจะต้องเข้าไปในใจกลางนะครับที่เดิมใจกลางนี่นะแท่นอันดับนะครับโอ้ดูเขามีกี่ล้านกันแล้วนะครับยอดน้องไม่ใช่อ่ะเราเลยมาสถานีตำรวจนะครับเห็นไหมเควสเยอะแยะเลยนี่ยังทำไม่เสร็จนะครับก็มีบางอันที่เสร็จแล้วนะเราก็ค่อยๆ คุยเลือกดูแล้วกันนะครับผมว่าอันนี้ยังไม่เสร็จผมยังไม่แน่ใจว่าอันไหนผมทำเสร็จแล้วนะครับนี่ยังไม่เสร็จเลยตอนนี้อีก4นะครับคือมัน 1/5 นะตอนนี้ก็อีก4อันนี้เป็นอีก3คือเขาให้มาคุยแล้วโอ้โหเควสเรายังไม่เสร็จนะฮะก็อันนี้เป็นวิธีการหาใบที่เอาไว้จับโปเกมอนนะครับในอันนี้ไม่ไหว กดลิสต์นะครับโปเกมอนจริงๆอีกแบบนึงนะครับมีมินิลิวนะฮะให้จับด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะครับสักนิดนึงละกันขอวาร์ปก่อนแล้วกันนะฮะเข้าไปที่เวิลด์แมปนี่นะครับแมป2จะปลดล็อกเมื่อเลเวล30แล้วเราต้องผ่านฐานด้วยนะครับสิ่งจะมาได้ว่าแต่ตัวแข็งแกร่งมากๆนะฮะโอเคก็กดเข้าไปที่แมปเหมือนเดิมนะครับกดดูนะฮะว่ามีโปเกมอนอะไรบ้างนี่นะครับบางกีรานั่นเองนะฮะจิ๋วแล้วก็มินิลิวนั่นเองนะครับคือผมยังผ่านไปไม่ได้นั่นเองนะโปเกมอนคลาส A เริ่มมีให้จับแล้วนะครับถ้าผ่านแมปนี้ไปได้อีกผมว่าน่าจะมีคลาส A อีกหลายๆตัวนะฮะได้เรื่องอยู่นะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการพามาตีหาชิปโปเกมอนในตำนานนะครับอย่างหมาสายฟ้าไรโคเอนเต้แล้วก็ฟีเซอร์นะครับนกน้ำแข็งแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับ See you again นะครับ